สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันอังคารที่27กุมภาพันธ์พ.ศ.2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจำวันนี้ณเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.00 นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา 20.30 นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทหรือเทพบุตรอขำอินนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษแต่ถ้าว่ามาซ้อมในค่ายมวยอขำอินที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับโดยมีเต้ลำไส้นะครับผู้ฝึกซ้อมและก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับโดยมีท่านประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับให้การสนับสนุนครับวันนี้เจอทางด้านแคนชัยพันดักรัตนบุรีนะครับหรือปอมงคลอินนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษซ้อมที่พันดักรัตนบุรีที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเรียกว่าดามี่แบทครับศรีสะเกษก็ว่าได้นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด112ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับชั่งน้ำหนักได้113ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านแคนชัยพันดักรัตนบุรีนะครับชั่งน้ำหนักได้ 113.1 ลดไป 1.1 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านแคนชัยพันดักรัตนบุรีนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยบู๊ฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านแคนชัยพันดักรัตนบุรีนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านแคนชัยพันดักรัตนบุรีนะครับก็แพ้คะแนนคฤหาสน์ช.5พยัคฆ์เมื่อวันที่3มกราคม2567ที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็แพ้คะแนนภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทเมื่อวันที่30มกราคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านแคนชัยพันดักรัตนบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับเป็นมวยเข่านะครับฝีมือครบเครื่องขวางหน้าดันแทงแล้วก็ฟันศอกแรงเคยชนะมาครับวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมู่หรือจ่า ก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับก็แพ้คะแนนปลายฟ้าสองแสงชัยเมื่อที่28ธันวาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนแคนชัยพันดักรัตนบุรีเมื่อที่30มกราคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมยังมองว่าภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทเข่าในดีกว่าขวางหน้าดีกว่าจับในดีกว่าแล้วก็มีเข่ายัดไส้แรงวันนี้น่าจะย้ำแค้นไปอีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไป5ดาวครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการรีแมตช์ไฟท์กันอีกครั้งนะครับระหว่างน้ำพุไกรศิลปภพบ็อกซิ่งยิมหรืออัมพลวันดีเกษตรนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษแต่ถ้าว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยไกรศิลปภพบ็อกซิ่งยิมนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่านะครับยอดกุมารรถสวยจ่าเจตสายผิวหรือกุมารทองสันติอุบลนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีไฟนี้ไปซ้อมที่รถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับโดยมีจ่าเจตสายผิวแล้วก็เทรนเนอร์เชียงรุ้งสายผิวนะครับดูแลและสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับ
วันนี้ชกกันในพิกัด108ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านน้ำพุไกรศิลปภพบ็อกซิ่งยิมนะครับชั่งน้ำหนักได้ 108.4 ลดไป 0.4 นะครับส่วนทางด้านยอดกุมารลดสวยจากเจ็ดสายผิวนะครับชั่งน้ำหนักได้ 107.3 ขาดไป 0.7 นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านยอดกุมารลดสวยจากเจ็ดสายผิวนะครับก็เป็นมวยฝีมือสาดแข้งแรงดักเสียบดักแทงขวางหน้าไล่แขนเก่งมีเข่ายัดไส้แรงหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านยอดกุมารรถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นยอดกุมารรถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับก็แพ้คะแนนน้ำพุไก่ศิลปภพบ็อกซิ่งยิมเมื่อวันที่12ธันวาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็แพ้คะแนนฟ้าลิขิต VK เขาใหญ่เมื่อวันที่11มกราคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นยอดกุมารรถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นน้ำพุไก่ศิลปภพบ็อกซิ่งยิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นน้ำพุไก่ศิลปภพบ็อกซิ่งยิมนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาแล้วก็วงในไล่แขนเก่งครับเก่าเกมเหลี่ยมเชิงดีครับหมัดศอกคมครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นน้ำพุไก่ศิลปภพบ็อกซิ่งยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นน้ำพุนะครับก็3ฟอร์มหลังยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับก็จัดไป2ฟอร์มนะครับไปชนะคะแนนปลายฟ้ากล้วยบางคอแหลมนะครับเมื่อวันที่31ตุลาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับฝ่ายล่าสุดก็ชนะคะแนนยอดกุมารรถสวยจากเจดสายผิวเมื่อวันที่12ธันวาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านน้ำพุไก่ศิลปภพบ็อกซิ่งยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมมองว่าน้ำพุไก่ศิลปภพบ็อกซิ่งยิมนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธหนักอาวุธแรงออกหมัดคมตีนคมศอกคมครับเหนือกว่ากันกิ๊กหนึ่งวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแค้นไปอีก1คำลบนะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านน้ำพุไก่ศิลปภพบ็อกซิ่งยิมนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านช้างศึกวัดหนองคายหรือสายันยิมหรือช้างเพื่อนแก้วสิทธิ์จ่าอุ้มนะครับนักชกจากจังหวัดหนองคายซ้อมที่ค่ายมวยสายันยิมที่จังหวัดหนองคายวันนี้เจอทางด้านยอดขุนศึกสิทธิ์แก้วประพลหรือพยัคฆ์คำพันหรือยอดขุนพลสร่มเย็นเก่านะครับนักชกจากจังหวัดชุมพรแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์แก้วประพลอยู่กับท่านประธานไก่สิทธิ์แก้วประพลนะครับมวยกำลังสดกำลังห้าวันนี้ได้น้ำหนัก1ปอนด์นะครับชกกันในพิกัด133กับ132นะครับทางด้านช้างศึกวัดหนองคายต่อให้1ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านช้างศึกวัดหนองคายชั่งน้ำหนักได้ 133.5 ลดไป 1.5 นะครับต่อ1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านยอดขุนศึกสิทธิ์แก้วประพลนะครับชั่งน้ำหนักได้135ปอนด์ลดไป2ปอนด์นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านยอดขุนศึกสิทธิ์แก้วประพลนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเป็นมวยซ้ายนะครับดักสาดแข้งแทงเข่าตีนหน้าดีตีนหลังคมครับเป็นมวยที่ออกแข้งซ้ายแม่นยำขวางหน้าดันแทงดีกำลังสดกำลังห้าวนะครับ3ฟอร์มหลังยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวจัดไป2ฟอร์มนะครับวันนี้ก็ไปชนะคะแนนอินทรีดำสิทธิ์พนมทองเมื่อวันที่26ธันวาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนนิเฉานุ้ยสี่มุมเมืองเมื่อวันที่23มกราคม2567ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดขุนศึกสิทธิ์แก้วประพลนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านช้างศึกวัดหนองคายกันบ้างนะครับ
สำหรับสไตล์การชกของน่านช้างศึกวัดหนองคายนะครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพเข่าแหลมแทงเจ็บครับสูงใหญ่ยาวเหมือนกันแต่ก็ว่าเสียเปรียบนิดนึงนะครับเตี้ยกว่าทางน่านยอดขุนศึกไปประมาณ 4-5 เซนนะครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้อีก1ปอนด์ครับนี่คือสไตล์การชกของน่านช้างศึกวัดหนองคายนะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางน่านช้างศึกวัดหนองคายนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงเมื่อวันที่12ธันวาคม2566ที่เวทีรังสิตนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนแสนเฮงลูก1อุบล นะครับเมื่อวันที่9มกราคม2567นะครับโทษทีที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านช้างศึกวัดหนองคายครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยกำลังสดกำลังห้าวความมั่นใจสูงครับวันนี้สูงใหญ่ยาวออกไปที่ทางด้านยอดขุนศึกสิทธิ์แก้วประพลนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามหรือเพชรมณีช่อชาญเดชนะครับนักชกจากจังหวัดสารคามซ้อมที่ค่ายมวยดาบรันสารคามโดยมีผู้กองนิรันดร์ยศพลให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองหรือช่อ5พยัคฆ์นะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99อยู่กับเฮียตีทีเด็ด99หรือคุณสรศักดิ์แซ่ตั้งนะครับก็วันนี้เป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับก็ถือว่ามาดีด้วยกันทั้งคู่ชกกันในพิกัด127ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามชั่งน้ำหนักได้ 127.7 ลดไป 0.7 นะครับส่วนทางด้านชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองนะครับชั่งน้ำหนักได้128ปอนด์นะครับลดไป1ปอนด์นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องสาดแข้งแรงออกอาวุธแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็เหลี่ยมหักเทดีเข้าไวออกไวครับเป็นมวยที่มีขวางหน้าดีครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนปานมงคลพักยกทีเฮดเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2566ที่จิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็ไฟล่าสุดชนะคะแนนพงศิริสอสอต้อย8ลิ้วเมื่อวันที่30ธันวาคม2566ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นสาดแข้งแรงเกาะติดคิดตั้งเข่าในดีเหลี่ยมจับในดีร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามนะครับก็ไปแพ้คะแนนซันโวทีเด็ด99เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับไฟล์ล่าสุดไปชนะคะแนนงาเทาจิตเมืองนนท์เมื่อวันที่25ธันวาคม2566ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองนะครับผมมองว่ากำลังสดกำลังห้าวกำลังหนุ่มครับผิวไวอาวุธหลากหลายครับวันนี้น่าจะเฉือนเอาชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ